สวัสดีครับผมเตนัยมดนะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งอัปเดตข่าวเรื่องสีของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro ไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีรายงานข่าวลือเกี่ยวกับความจุแบตเตอรี่แล้วก็ความจุตัวเครื่องของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro มาด้วยเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปกันเลยครับMacRumors นะครับรายงานข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับความจุแบตเตอรี่ของ iPhone 15ทั้ง4รุ่นเลยสรุปภาพรวมเนี่ยบอกว่า iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยความจุแบตเตอรี่จะมากกว่ารุ่นเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ 15% นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีความจุแบตเตอรี่เท่าไหร่ iPhone 15นะครับความจุแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 3,877 มิลลิแอมป์นะเพิ่มขึ้น 18% จาก iPhone 14ที่มีความจุแบตเตอรี่ 3,279 มิลลิแอมป์ iPhone 15 Plus ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,912 มิลลิแอมป์เพิ่มขึ้น 14% เมื่อนับจาก iPhone 14 Plus ที่มีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,325 มิลลิแอมป์ iPhone 15 Pro ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 3,650 มิลลิแอมป์เพิ่มขึ้น 14% จาก iPhone 14 Pro ที่มีความจุแบตเตอรี่ 3,200 มิลลิแอมป์และสุดท้ายนะครับ iPhone 15 Pro Max ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,852 มิลลิแอมป์เพิ่มขึ้น 12% จาก iPhone 14 Pro Max ที่มีความจุแบตเตอรี่ 4,323 มิลลิแอมป์หากรายงานนี้ถูกต้องเท่ากับว่า iPhone 15 Plus เนี่ยจะกลายเป็น iPhone ที่มีความจุแบตเตอรี่สูงที่สุดในบรรดาของ iPhone 15 Series นะครับส่วน iPhone 15 Pro ก็จะกลายเป็น iPhone ที่มีความจุแบตเตอรี่น้อยที่สุดใน iPhone 15อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความจุแบตเตอรี่นะมันสอดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของขนาดตัวเครื่องของ iPhone 15 Pro Max นะฮะที่บอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตัวเครื่องของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะหนากว่า iPhone 14 Pro Max นิดหน่อยนะครับโดย iPhone 15 Pro Max เนี่ยรายงานบอกว่าตัวเครื่องจะหนาอยู่ที่ 8.25 มม.นะจะหนากว่า iPhone 14 Pro Max ที่ผมถืออยู่เนี่ยที่มีความหนาอยู่ที่ 7.85 มม.ก็เท่ากับว่าความหนาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะสามารถใส่แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเข้าไปก็ได้นะครับหลายคนอาจสงสัยนะว่าเฮ้ยทำไม iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro เนี่ยความจุแบตเตอรี่น้อยจังน้อยกว่ารุ่นธรรมดาด้วยซ้ำมันมีเหตุผลหลายอย่างครับทั้งเรื่องของต้นทุนด้วยแล้วก็เรื่องของการจัดการแบตเตอรี่ด้วยอย่าลืมนะครับว่าตอน iPhone 14 Pro รุ่นปีที่แล้วเนี่ย iPhone 14 Pro เนี่ยมาพร้อมกับชิป A16 นะครับส่วน iPhone 14เฉยๆมาพร้อมกับชิป A15ชิปประมวลผลเนี่ยมีผลโดยตรงนะครับสำหรับการจัดการแบตเตอรี่ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า Apple เนี่ยคิดมาดีละใส่แบตเตอรี่มาให้ความจุน้อยก็จริงแต่มีระบบการจัดการพลังงานที่ดีก็ช่วยให้ตัวเครื่องใช้งานได้นานขึ้นอยู่แล้วครับต่อมานะครับเจ้าเดิมเลยนะครับก็รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจุของตัวเครื่องด้วยนะเขาบอกว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max รุ่นใหม่ปีนี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับที่มีความจุเริ่มต้นอยู่ที่256 GBเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้ารุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะเริ่มต้นที่128 GB นะครับเดี๋ยวเรามาชมข้อมูลกันเลยรายงานเผยว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยความจุเริ่มต้นจะอยู่ที่256 GB ทำให้ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยอาจจะมีอยู่แค่3ความจุนะครับก็คือความจุเริ่มต้นที่256 GB 512 GB แล้วก็1 TB ไม่เหมือนกับ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max รุ่นปีที่แล้วนะที่จะมีความจุเริ่มต้นอยู่ที่128 GB 256 GB512 GB แล้วก็1 TB การที่ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยเริ่มต้นที่256 GB เนี่ยอาจจะทำให้ราคาเริ่มต้นของตัวรุ่น Pro ปีนี้สูงขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูของปีที่แล้วก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง iPhone 14 Pro ความจุ128 GB นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 41,900 แล้วก็รุ่น256 GB ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 45,900 ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าปีนี้ iPhone 15 Pro เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่256 GB เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าราคาอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 45,000 กว่าบาทซึ่งเป็นราคาเริ่มต้นที่สูงมากเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมารอดูว่า Apple เนี่ยจะวางโมเดลราคายังไงจะวางโมเดลราคาเหมือนประมาณว่าโอเคแหละเมื่อปีที่แล้วมันมีอยู่4ความจุใช่ไหมก็ตัดความจุ128 GB ออกไปก็ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสัก 45,000 กว่าบาทอันนี้คือแบบแรกนะครับแบบที่2ก็คือปรับโครงสร้างราคาใหม่เหลือ3ความจุก็จริงแต่ว่าปรับราคาให้มันเข้าถึงง่ายอย่างเช่นแบบiPhone 15 Pro ความจุ256 GB ราคาอาจจะเริ่มต้นอยู่ที่ 42,900 อย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูกันไปปีนี้นะครับผมส่วนตัวคิดว่าเนี่ย Apple น่าจะใช้วิธีการตัดความจุต่ำสุดออกแล้วก็ไปเริ่มต้นอยู่ที่ความจุ256 GB เพราะว่าหลายๆฟีเจอร์ใน iPhone รุ่น Pro อะที่เราเห็นมาหลังๆมาอย่างเช่น ProRes Pro อย่างเงี้ยมันต้องการพื้นที่การใช้งานสูงมากปีที่แล้วเนี่ยอย่าง iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ใส่เข้ามาก็คือเรื่องของ ProRes ที่บอกว่าเราจะสามารถถ่าย ProRes 4K ที่30 FPS ได้โดยจะต้องใช้ตัวเครื่องที่มีความจุมากกว่า128 GB แต่ถ้าใช้128 GB เนี่ยก็จะมีความละเอียดความคมชัดต่ำลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยจะสื่อได้ว่าหลังๆมาเนี่ย Apple พยายามใส่ฟีเจอร์คุณสมบัติกล้องเข้าไปก็จะเพิ่มความต้องการแล้วก็
พื้นที่การใช้งานเพิ่มขึ้นแล้วก็มีข่าวลือบอกว่าปีนี้ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะจัดเต็มเรื่องกล้องเหมือนกันพื้นที่การใช้งานกล้องก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มต้นที่256กิกแน่นอนครับสรุปนะครับจากทั้ง2ข่าวลือ iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยมีข่าวลือบอกว่าความจุแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นมาจากตัวแบตเตอรี่อาจจะใหญ่ขึ้นแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือเรื่องของพื้นที่การใช้งานเริ่มต้นของตัว15 Pro แล้วก็15 Pro Max เนี่ยจะเริ่มต้นที่256กิกสื่อถึงอะไรอย่างแรกก็คือแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นก็อาจจะมีผลต่อน้ำหนักเครื่องนะถ้าใครใช้ตัว iPhone จอใหญ่เครื่องใหญ่ก็จะรู้ดีว่าตอนนี้อย่างเช่นผมถือ iPhone 14 Pro Max นะก็หนักพอสมควรนะตัวเครื่องเนี่ยแบบไม่ใส่เคสเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ240กรัมก็ถือว่าหนักละแล้วถ้าแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอีกราวๆ500มิลลิแอมอย่างเงี้ยตัวเครื่องก็จะหนักขึ้นถ้ายังไม่ใส่เคสถ้าใส่เคสเนี่ยก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณากันอีกทีนึงแต่ก็แลกมาด้วยเวลาใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นอย่างที่2ก็คือความจุเริ่มต้นของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ที่จะเริ่มต้นอยู่ที่256 กิกราคาเริ่มต้นของซีรีส์นี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอนดังนั้นก็เป็นจุดพิจารณาที่สำคัญว่าโอเคถ้าเปิดตัวมาแล้วจะเป็นยังไงทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับยังเป็นข่าวลืออยู่นะที่เราเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมก็ต้องรอดูกันอีกทีในช่วงปลายปีนี้คาดว่า iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยน่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนตามกำหนดการปกติของ Apple นะครับผมคิดเห็นกันอย่างไรชอบหรือเปล่าแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแล้วก็ความจุเริ่มต้นที่สูงขึ้นนะครับผมคอมเมนต์กันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต็นท์ iMode ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ